การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนตัดไม้กว่า200ต้นเพื่อขยายพื้นที่บริการไฟฟ้าจนถูกดำเนินคดีครับผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งความการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เสรียงตัดโค่นไม้สักจำนวนมากริมถนนระหว่างที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงาถึงบ้านแม่หลุยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อขยายพื้นที่บริการไฟฟ้าโดยยอมรับว่าอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารประกอบหนังสือขออนุญาตตัดริดรอนต้นไม้กับสำนักงานป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่เสรียงได้คุมคนงานเข้าไปตัดไม้ก่อนเบื้องต้นจึงได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและยืนยันจะร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่พร้อมกับชะลอการขยายเขตไฟฟ้าออกไปก่อนครับของการตัดต้นไม้อะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยนะครับเราต้องทำตามระเบียบของกรมป่าไม้นะครับเราไม่สามารถจะเอาไม้ออกไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรากำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้ามี เหตุการณ์ที่ลักลอบหรืออะไรต่างๆที่เจ้าหน้าที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการตามระเบียบนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยไว้นะครับในส่วนของถ้าทำผิดนะครับถ้าทำผิดกฎหมายครับผมไม้ที่ถูกตัดตามเส้นทางระยะทางประมาณ7กิโลเมตรมี226ต้นนะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรศพเมยสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่เสรียงผู้ควบคุมรถบรรทุก6คันและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามภาพถ่ายครับ